ันดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Emilia Channel ที่รายการบ้านดวงที่รวบรวมเอาโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์กับอาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์นั่นนะคะมีสัญลักษณ์เข้ามาด้วยนะคะวันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเอ๊ะทำไมอาจารย์ตายมาเร็วจังนะคะเพราะว่าถ้าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เนี่ยอาจารย์ติดสอนทุกวันเลยจะไม่ค่อยสะดวกแล้วก็ช่วงค่ำก็จะมีงานอีเวนต์อีกก็รีบมาเคลียร์ตัวเองก่อนนะคะอยากให้ทุกคนรวยรวยเฮงเฮงปังปังไปกับเราเลยนะคะประมาณนี้แล้วก็วันนี้อาจารย์จะมาพูดเรื่องอะไรล่ะอ๋อคนเกิดวันอะไรจะถูกรางวัลที่หนึ่งไปกับอาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์ค่ะนะคะแต่ก่อนอื่นสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ๆนะคะยังไม่รู้จักเธอเป็นใครอย่ามาพูดแล้วฉันจะเชื่อถือเธอได้ไหมอ่ะโอเคค่ะนะคะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษฎาปิ่นเกล้านะคะและสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ซอย2นะคะสอนเกี่ยววิชาอะไรดาวนำโชคนะคะเป็นวิชาที่ยอดฮิตสุดฮิตสุดดังนะคะแล้วก็เป็นวิชาที่ทำให้อาจารย์โด่งดังขึ้นมาเลยนะคะกับวิชาดาวนำโชคเป็นวิชาที่ว่างวดนี้หวยจะออกอะไร3ตัวบนออกอะไรเลขวิ่งอะไร2ตัวออกอะไรอะไรเป็นจุดวิเคราะห์ว่าตัวนี้ควรมาบนตัวนี้ควรมาล่างอยากรู้ใช่ไหมตามมาเรียนสิคะนะคะเป็นวิชาที่บอกได้เลยว่าอาจารย์ทุ่มเทเกือบทั้งชีวิตกับอาจารย์มาเลย10กว่าปีที่ศึกษาวิชานี้มานะคะโดยเราเอาหลักของวิชาทางด้านโหราศาสตร์เข้ามารวบรวมเข้ามาร่วมด้วยนะคะและวิชา24ถอดรหัสเป็นวิชาที่เอาวันเดือนปีเกิดมาถอดรหัสเป็นรหัส24นะคะซึ่งแปลกแหวกแนวไม่เหมือนชาวบ้านเขาและบอกได้เลยว่ามันแม่นเวอร์นะคะเพราะเราเอาวันเดือนปีเกิดมาล็อกตัวไพ่ไว้เลยนะคะประมาณนั้นและวิชา7ตัวพยากรณ์กรรมเป็นวิชาที่ว่าด้วยเกี่ยวกับทำวิบากกรรมอะไรทำไมฉันทำดีเกือบตายทำไมถึงไม่ได้ดีสักทีทำไมคนทำชั่วทำไมถึงได้ดีเอาดีเอาคนที่ให้ร้ายป้ายสีก็กลับทำดีขึ้นนะคะแต่คนที่ทำดีกลับไม่ได้ดีเนี่ยประมาณนี้นะคะเรามาดูกันว่าเหตุเพราะปัจจัยอะไรนะคะแล้วก็รวมไปถึงวิชาอาจารย์จะสอนเปิดคอร์สใหม่นะคะที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ในเดือนมกราคมสอนฟรี1เดือนค่ะนะคะอาจารย์สอนฟรีไม่ได้สักกระแดงหนึ่งเลยนะคะแต่ทางสมาคมเขาขอค่าน้ำค่าไฟค่าสถานที่เขานิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายด้วยเหมือนกันแค่ครั้งละ100บาทเท่านั้นเองนะคะสนใจก็ติดตามเข้าไปหรือไปจองเรียนได้เลยนะคะในเดือนมกราคมนะคะแล้วก็ที่ศูนย์ฝึกอาชีพสำนักงานเขตลาดบุรณะก็ยังสอนอยู่เหลืออีก2ครั้งนะคะสอนฟรีไม่มี101นะคะฟรีหมดนะคะเป็นวิชา24เนี่ยแหละค่ะ24ถอดรหัสในวันพุธกับวันพฤหัสถ้าท่านอยู่ละแวกนั้นหรือสนใจอยากจะเข้ามาเรียนเข้ามาได้เลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ประมาณนี้นะแล้วก็วันนี้เข้าเนื้อเรื่องเลยดีกว่านะคะคนเกิดวันอะไรจะถูกรางวัลที่1กับหมอดูตาทิพย์นะคะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์เขาบอกคนวันอาทิตย์เป็นคนหยิ่งทรนงเกียรติศักดิ์ศรีเป็นที่ตั้งยอมหักไม่ยอมงอเป็นคนที่แบกภาระหรือทำงานที่หนักเหนื่อยกว่าชาวบ้านเขาชอบบริการชาวบ้านเขาประมาณนั้นและถูกบังคับกฎเกณฑ์มาว่าเจ้าชะตาจะต้องเป็นเจ้าคนในคนนะคะนะดาวจันทร์เป็นคนที่ชีวิตเกิดมาเกิดอีกที่ต้องไปโตอีกที่หนึ่งนะคะเงินทองเก็บไม่อยู่นะคะมีเท่าไหร่ก็มักจะหมดไปนะกับพี่น้องเหมือนคนคุยกันอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันดีนะตกในตำแหน่งของคำว่าขัดแย้งกันได้ไม่ได้นะคะปัตตานีเป็นดาวอาทิตย์เช่นกันนะคะเขาบอกว่าคนคนนี้เจ้าชะตากับตัวของเจ้าชะตาเนี่ยเป็นคนลักษณะคล้ายๆกันยอมหักไม่ยอมงอนะคะแล้วก็ถ้าถามถึงสุขภาพในเดือนของวันที่30ธันวาคมตกคำว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความเครียดความวิตกกังวลเกี่ยวเรื่องของความรับผิดชอบเรื่องการเรื่องงานนะคะงานค่อนข้างจะหนักหรือแก้งานที่เข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับมีปัญหามีอุปสรรคที่จะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาซึ่งมันเป็นค่อนข้างจะหนักพอสมควรนะคะประมาณนี้
แล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องของการเงินในเดือนธันวาคมวันที่30นะคะในงวดของธันวาคมนี้การเงินอาจจะสะดุดบ้างเล็กน้อยนะคะแต่เงินไม่ขาดมือค่ะเพราะเงินเข้ามาเรื่อยๆแต่เก็บไม่อยู่เท่านั้นเองนะคะเรื่องของสุขภาพก็ระวังเรื่องของความเครียดกระดูกกล้ามเนื้อไขข้อนะคะหนักๆยังไม่เห็นในช่วงของเดือนธันวาคมถ้าถามถึงโชคลาภล่ะคะอาจารย์อ๋อโชคลาภเราไม่ให้คุณพลาดแน่นอนนะคะสำหรับงวดนี้วันที่30ธันวาคมเลขเด่นๆที่อาจารย์มองเห็นอยู่ในตรงนี้นะคะก็คือเลข3กับเลข4นะคะคุณเอาเลข3กับเลข10ไปจับแล้ววิเคราะห์ได้เลยนะคะว่าเอาเลขตัวนี้ไปคู่กับตัวไหนแล้วถึงจะออกมาสวยเลิศเหมือนนางสาวไทยแอบนะคะประมาณนี้แล้วก็งวดสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะคนที่เกิดวันจันทร์เขาบอกว่าคนเกิดวันจันทร์เป็นคนปากกระจายตรงกันคิดอะไรต้องทำให้ได้อย่างนั้นแต่ข้อเสียของเธอเป็นคนที่ชอบสั่งชอบสอนชอบชี้แนะเขาเธอทำอย่างนั้นเธอทำอย่างนี้สิอดไม่ได้ที่จะช่วยเหลือเขาอดไม่ได้ที่จะบอกกล่าวเล่าสิทธิ์ให้เขาฟังแต่บอกแล้วได้ดีไหมไม่นะคะบอกแล้วเหมือนทำคุณบูชาโทษแปะทองหลังพระเขาว่าอย่างนั้นเลยนะคะเงินทองเก็บอยู่ไหมไม่อยู่ค่ะนะคะเขาบอกว่าเงินอยู่ในมือแล้วมันร้อนต้องหาทางระบายออกมันว่างั้นนะคะเงินทองมีเท่าไหร่ก็เก็บไม่อยู่นะคะแต่เงินขาดมือไหมไม่ค่ะเงินไม่ขาดมือนะคะกับพี่กับน้องเป็นไงบ้างเขาบอกว่าเหมือนกับพี่กับน้องเนี่ยอยู่ไกลกันไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะคะประมาณนี้กับครอบครัวมันเหมือนกับคนที่ถูกคนในครอบครัวเอาเปรียบอยู่เสมอๆนะคะประมาณนี้กับคู่ครองเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่ากับคู่ครองครองเหมือนคนสองอารมณ์แปรปรวนปิดขึ้นปิดลงได้ไวทำให้เรารู้สึกอึดอัดเหนื่อยหน่ายเบื่อเซ็งนะคะแต่สู้ๆนะคะแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องของการงานในเดือนธันวาคมจะเป็นอย่างไรบ้างก็โอเคค่ะถือว่าดีนะคะไม่ได้เสียหายอะไรนะคะแม้มีอุปสรรคก็เพียงแค่เล็กน้อยก็ไม่ได้โดดเด่นหรือทำอะไรให้คุณหนักอกหนักใจเท่าที่ควรนะคะแล้วก็การงานช่วงนี้อาจจะมีการขยับขยายจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินได้ปรับเงินเดือนหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ไหมได้เช่นกันก็ยินดีกับคนเกิดวันจันทร์ด้วยนะคะสิ่งที่จะต้องระวังก็คือเรื่องของอารมณ์อาจจะใจร้อนไปนิดนึงนะคะให้ระวังเรื่องของอารมณ์ให้เยอะๆส่วนเรื่องของโชคลาภนะคะอาจารย์โชคลาภของคนวันจันทร์อาจารย์เห็นอยู่ก็คือเลข3และเลข6ค่ะนะคะเลข3กับเลข6ไปชนเสียนะคะอาจารย์ก็แนะนำว่าเรื่องของโชคลาภคุณอาจจะไม่โดดเด่นนักเท่าที่ควรได้พอประมาณดังนั้นอย่าเล่นเยอะถ้าเล่นเยอะจับไม่ถูกนะคะแล้วก็แต่คุณจะไปเด่นในเรื่องของการงานนะคะมีโอกาสของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อนเงินเดือนมากขึ้นเยอะกว่าเดิมได้ไหมโบนัสอะไรก็ว่าไปนะคะก็ยินดีด้วยสำหรับคนเกิดวันอังคารนะคะคนเกิดวันอังคารเป็นคนมีความเชื่อมั่นกับตัวเองสูงไม่เคยเชื่อใครง่ายๆนะคะเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนนะคะเหมือนคนสองบุคลิกนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยวโอ้อะไรก็ไม่รู้เนาะนะคะประมาณนี้แล้วก็แต่เป็นคนที่ชอบบริการชาวบ้านเขาเช่นกันนะคะเงินทองเก็บอยู่ไหมไม่อยู่ค่ะนะคะมีเท่าไหร่ก็มักจะหมดไปกับพี่กับน้องคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะอยู่ด้วยกันทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันอยู่ไกลกันดีกว่านะคะประมาณนี้แล้วก็ในตำแหน่งของพันธุครอบครัวเป็นยังไงบ้างนะคะในตำแหน่งของพันธุนะคะก็ตกคำว่าเหนื่อยมีภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคนในครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องอะไรเงินทองนะคะแล้วก็เกณฑ์ปีนี้มีเกณฑ์ของการซ่อมบ้านต่อเติมบ้านรวมไปถึงการซื้อบ้านใหม่ได้ด้วยเหมือนกันก็ยินดีด้วยสำหรับคนเกิดวันอังคารนะคะสำหรับตำแหน่งของความรักนะคะความรักเป็นดาวอาทิตย์เขาบอกว่าตัวของคุณกับคู่ครองขัดแย้งกันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่ไกลๆกันอยู่กันคนละห้องนอนกันคนละห้องอย่างนี้ถือว่าดีนะคะไม่งั้นอยู่ด้วยกันลำบากเพราะว่าต่างคนต่างทิฐินะคะเชื่อมั่นตัวเองเชื่อว่าฉันถูกอีกคนก็ว่าถูกแล้วมันจะอยู่กันได้ยังไงใช่ไหมคะนะคะเราต้องปองดองรักใคร่กันเยอะๆนะคะโดยเฉพาะเดือนธันวาคมอาจารย์เห็นถึงโชคลาภของคุณแว่วๆแว่วๆเข้ามาละนะคะก็ยินดีด้วยงวดนี้เลขเด่นๆของคนเกิดวันอังคารก็มีเลข3และเลข1ค่ะจะเป็นเลขของการนำโชคให้คุณนะคะ3เป็นราหูด้วยราหูซึ่งแปลว่าหวยดังนั้นโชคลาภของคนวันอังคารจึงโดดเด่น
แต่ต้องเชื่อมั่นนะคะอย่าโลเลนะคะถ้าโลเลก็จะมีปัญหาเนาะนะคะถ้าถามว่าจะไปซื้อกับคนไหนดีเขาบอกว่าให้ไปซื้อกับคนเพศตรงข้ามแล้วดีนะคะประมาณนั้นซื้อแถวไหนดีก็ไปซื้อแถววัดใกล้ๆวัดใกล้โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะใกล้สถานที่โบราณใกล้วัดใกล้ศาลเจ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะจะนำโชคนำชัยให้คุณโดยเฉพาะเลขที่เป็นเลขบ้านหรือเลขรถนะคะประมาณนี้สำหรับคนเกิดวันพุธนะคะคนเกิดวันพุธนะคะเขาบอกว่าโดยดวงของตัวคุณเนี่ยพุธเขาบอกว่าพุธเสียมันหมายถึงเรื่องของการถูกหลอกดังนั้นคนเกิดวันพุธให้ระวังการถูกหลอกลวงนะคะถูกโกงถูกเอาเปรียบถูกเสียเปรียบเขามาโดยตลอดนะคะในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นะคะให้ระวังเรื่องของการถูกหลอกลวงการโกงการเอาเปรียบการถูกชักดาบนะคะแล้วก็เป็น คนวันพุธเนี่ยเป็นคนชอบบริการชาวบ้านเขานะคะเป็นคนชอบบริการชาวบ้านเขาเป็นคนที่เขาบอกว่าคนวันพุธหน้าเด็กนะคะเป็นคนที่หน้าเด็กเป็นคนที่ชีวิต alert อยู่เนาะหน้าเด็กจริงไหมคะคนวันพุธขอเสียงหน่อยนะคะประมาณนี้นะสำหรับสหชาติพี่น้องเป็นยังไงบ้างก็บอกแล้วว่าอยู่ใกล้กันจะดีกว่านะคะอยู่ใกล้กันแล้วปัญหามันเยอะนะสำหรับปัตตานิคู่ครองเป็นอย่างไรนะคะปัตตานิเป็นดาวอาทิตย์ก็ถือว่าโอเคค่ะถึงแม้ว่าคู่ครองจะเป็นคนใจร้อนก็ตามนะคะก็ให้ระวังเรื่องของอารมณ์แต่ก็ยังไปกันได้เพราะ41เป็นดาวคู่ปัญญากันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็เกื้อดาววิชาการก็เกื้อกูลกันช่วยเหลือกันได้ดีไม่มีปัญหาค่ะนะคะสำหรับโชคลาภการงานเป็นยังไงบ้างในช่วงของเดือนธันวานะคะมันบอกว่าช่วงของเดือนธันวาคมคนเกิดวันพุธจะมีปัญหามีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยอึดอัดเหนื่อยหน่ายหรือปัญหาแต่ละเรื่องแต่ละอย่างเข้ามามันยืดเยื้อกว่าจะแก้ปัญหาแต่ละเรื่องแต่ละเราได้ไม่ใช่จบกันง่ายๆมันใช้ระยะเวลาพอสมควรนะคะสำหรับโชคลาภของคนวันเกิดวันพุธนะคะก็บอกว่าให้ระวังไปที่เลขตัวเดียวค่ะ3นะคะมองไปเลยนะคะ3แถมอีกตัวหนึ่งให้ก็ได้5ค่ะ3กับ5นะคะและงวดเนี้ยคนวันพุธจะเฮงเลยนะคะเพราะตกฐานราหูด้วยก็บอกว่าดีค่ะลองดูนะคะจะเฮงๆเลยนะคะสำหรับเลข5กับเลข3จะนำโชคให้กับคุณนะคะประมาณนี้สำหรับคนเกิดวันพฤหัสซื้อกับใครดีคะคนเกิดเขาบอกว่าพฤหัสมันบอกว่าใกล้วัดที่มีน้ำไปซื้อแถวนั้นเลยนะคะจะให้โชคให้ชัยกับคุณนะคะซื้อกับใครซื้อกับคนที่ลักษณะเดินกลางๆเดินกลางๆเนี่ยค่ะเนาะประมาณนั้นนะคะบุคคลคนนี้เขาจะให้โชคคุณค่ะนะคะสำหรับคนเกิดวันพฤหัสเขาบอกว่าคนเกิดวันพฤหัสชีวิตเกิดมาเพื่อผู้อื่นทำเพื่อผู้อื่นมาโดยตลอดทำแล้วได้ดีไหมทำแล้วไม่เคยจะได้ดีนะคะประมาณนั้นแต่ก็ยังจะทำนะเพราะมันบอกว่าเป็นคนรักครอบครัวนะคะเป็นคนรักครอบครัวชอบแนะนำชอบสอนเขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ประมาณนั้นนะคะแต่คนวันพฤหัสโชคดีตรงที่ว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนในเดือนธันวาคมนี้นะคะก็ถือว่าดีค่ะเพราะว่าตำแหน่งของคุณไปตกคำว่ามหาอุปถัมภ์จะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์มาคอยช่วยเหลือคุณก็ถือดีสุดยอดนะคะประมาณนี้ดาวจันทร์เป็นคนชอบบริการคนอื่นเขาชีวิตเกิดมาเกิดจังหวัดนี้ต้องไปโตอีกจังหวัดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้นะแล้วก็กับคู่ครองเป็นอย่างไรเป็นดาวคู่มิตรใหญ่กันนะคะก็ถือว่าดีนะคะเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันแต่เขาบอกว่ามีเหตุหรือมีปัจจัยบางสิ่งบางอย่างทำให้เธอกับเขาต้องแยกจากกันเช่นเธอทำงานต่างจังหวัดไปต้องไปรับเหมาต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็ถือว่าก็ดีค่ะเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันได้ดีนะคะแล้วก็โชคลาภของคนเกิดวันพฤหัสก็เห็นเด่นๆก็คือน่าจะมีเลข3กับเลข5ชัดเจนแล้วบอกได้เลยว่าจำนวนของคน5วันเนี่ยที่อาจารย์เห็นอยู่เนี่ยก็จะมีวันจันทร์กับวันพฤหัสเนี่ยที่โดดเด่นมากๆในเรื่องของโชคลาภนะคะประมาณนี้ลองเสี่ยงโชคดูนะคะ5กับ3ไม่พลาดค่ะนะประมาณนี้ไปแถวไหนคะพฤหัสหมายถึงวัดสถานปฏิบัติธรรมนะคะประมาณนั้นนะคะหรือซื้อกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้คนแก่ก็ได้นะคะประมาณนี้
นะแล้วก็คนเกิดวันศุกร์นะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะชีวิตช่วงนี้จะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะมีการโยกตำแหน่งย้ายตำแหน่งย้ายบริษัทย้ายงานได้ไหมได้เช่นกันนะคะย้ายแผนกย้ายหน้าที่เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งชีวิตจะมีการผกผันเกิดขึ้นสำหรับคนเกิดวันศุกร์ผกผันแล้วดีไหมอาจารย์พูดซะตกใจเชียวอ๋อดีค่ะนะคะถือว่าเลิศเลยนะคะสำหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะโดยเฉพาะสุขภาพช่วงนี้ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของช่องท้องเรื่องของความเครียดเกิดขึ้นทานอาหารให้เป็นเวลานิดนึงนะคะอาจจะมีการผูกให้ร้ายป้ายสีบ้างเล็กน้อยแต่ทำอะไรคุณไม่ได้ค่ะนะสำหรับโชคลาภคนเกิดวันศุกร์ก็จะมีเลข3กับเลข7ค่ะนะคะจะนำโชคให้กับคุณเลยโดดโดดเด่นเด่นเลยนะคะประมาณนี้อือหือนะแล้วก็คนเกิดวันเสาร์นะคะคนเกิดวันเสาร์เขาบอกว่าคนเกิดวันเสาร์เป็นคนคิดเยอะคิดแยะทำอะไรต้องมีแผน1แผน2แผน3อยู่ตลอดเวลานะคะเป็นคนช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพตามเข้ามาด้วยนะคะระวังเรื่องอากาศนิดนึงเพราะช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงอาจจะทำให้คุณสุขภาพไม่ดีได้นะคะประมาณนี้นะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะกระดูกกล้ามเนื้อไขข้อเกี่ยวกับเรื่องของภูมิแพ้นะคะเป็นคนที่ชอบบริการคนอื่นเขาเป็นคนมีเซนส์มีลังสังหรณ์แม่นคาดคะเนอะไรมักไม่เคยพลาดนะคะเรื่องของการเงินเงินทองเก็บไม่อยู่ค่ะนะคะเงินทองเก็บไม่อยู่แต่คนเกิดวันเสาร์จะมีโชคนะคะเพราะอังคารไปฐานราหูจะได้มาแบบกันนะคะประมาณนี้นะแต่ได้มาแบบทุกขลาภทุกขลาภเป็นไงได้มาต้องหมดไปหรือมีเรื่องต้องเสียก่อนแล้วถึงจะได้เช่นกันนะคะประมาณนี้แล้วก็ถ้าถามการเงินการงานความรักความรักเป็นยังไงบ้างความรักอาจจะไม่ค่อยลงตัวดีนะคะจะมีเรื่องของความรักของมือที่3ได้ไหมก็ได้หรือความรักไม่ลงตัวคุยกันไม่กี่คำหันหลังคุยกันนะคะก็ความรักไม่โดดเด่นสำหรับคนวันเสาร์นะคะจะโดดเด่นที่สุดก็คือเรื่องการงานเพราะพฤหัสเป็นกรรมะราชาโชคจะมีผู้ใหญ่เข้ามาเกื้อกูลโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะที่มีอายุเยอะนะคะจะเข้ามาเกื้อกูลกันกับคุณในเรื่องของการงานเกิดขึ้นส่งเสริมคุณให้คุณมีหน้าที่การงานที่โดดเด่นมีโอกาสของการได้รับเงินเดือนที่มากขึ้นหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ไหมได้แต่นั่นหมายความว่าดวงชะตาเจ้าชะตาจะต้องมีเกณฑ์ของการโยกย้ายก่อนนะคะประมาณนี้ก็จบไปแล้วทั้งหมด7วันนะคะอาจารย์จะไม่ให้เลขเด็ดพวกหนูเลยเหรอคะได้ค่ะจัดไปค่ะนะคะงวดนี้นะคะอาจารย์ให้650นะคะ371แล้วก็ห้อยไว้อีก4เลขที่โดดเด่นสำหรับอาจารย์ในวันนี้อาจารย์เน้นที่5ค่ะเลข5ให้สวยๆปังๆไปเลยนะคะแล้วเอา5ไปจับเช่น65นะคะ53 57นะคะลองดูนะคะ50วันนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะลองดูค่ะเผื่อว่าจะได้ให้คุณปลดหนี้ปลดสินรวยๆเฮงๆไปกับเราอาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์ค่ะนะคะอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวอาจารย์แท็บหน้าจอก่อนนะคะโอเคแล้วขออนุญาตวางเลยนะคะยังไงแล้วสุดท้ายสิ่งที่อาจารย์จะฝากกับท่านผู้ชมนะคะกับแฟนคลับของอาจารย์ทุกท่านเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแชร์ไปไหนแชร์ไปไลน์แชร์ไปใน Facebook กลุ่ม LINE อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็กดติดตามนะคะกดติดตามพอไหมยังค่ะกดกระดิ่งเข้าไปร่วมด้วยเพราะว่ามีอะไรใหม่ๆเข้ามาคุณจะได้เจออาจารย์ต่ายอยู่เรื่อยๆนะคะและแนะนำเพื่อนๆหรือแฟนคลับหรือหลายๆท่านหรือสามีหรือใครก็ตามนะคะเข้ามาชมรายการอาจารย์ต่ายเยอะๆอาจารย์ต่ายก็จะขอขอบพระคุณนะคะถือว่าเป็นกำลังใจเพราะเราทำให้ด้วยใจจริงๆค่ะนะคะใกล้เวลาหมดเวลาแล้วก็คงต้องลาท่านผู้ชมก่อนอื่นนะคะก็ขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆปังๆไปกันละสวัสดีค่ะยังคงคาใจแม้เราเจอกันไม่นานแต่มันเหมือนมีความผูกพันลึกซึ้งข้างในยามที่ไม่เจอข้างในมันเหมือนขาดหายแต่พอพบเจอกลับอุ่นใจเพราะเหตุ